เราบอกว่ากองหน้าประชาธิปไตยตัวจริงเสียงจริงที่กล้าประกาศว่าเราจะไม่ผสมพันธุ์กับพวกเหี้ยค่ะพร้อมกันเลยนะครับมาทุกคนด้วยครับเอาลุงตู่
ปรับโทษก่อนนะคะไปดำเนินคดีเข้าคุกก่อนแล้วค่อยออกมาเลี้ยงหลานนะคะส่วนปอที่2คือปอลุงป้อมส่งปอลุงป้อมลงไปอยู่ในขวดซีอิ๊วตามเดิมค่ะพี่น้องค่ะส่วนปอป๊อกไม่มีปัญหานะคะคนนั้นเงียบๆหนิมหนิมแต่สนิมกินในค่ะคนนั้นนะคะก็คือตัวที่ถ่วงการเลือกตั้งกทม.นะคะถ่วงการเลือกตั้งท้องถิ่นจนดิฉันต้องเชิญตัวมาที่กรรมาธิการพัฒนาการเมืองทวงการเลือกตั้งผู้ว่าทวงการเลือกตั้งอบต. อบจ.ทั้งหมด 5-6 รอบโยนกันไปโยนกันมาระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกบต.กระทรวงมหาดกบต.บอกว่าพร้อมแล้วพร้อมที่จะจัดการเลือกตั้งทุกเวลานาทีพร้อมแล้วแต่ว่าบิ๊กป๊อกมาบอกว่าไม่พร้อมนะคะอะไรต่างๆนานาในที่สุดแล้วพรรคก้าวไกลนี่แหละค่ะที่เป็นคนที่ใช้กลไกกันมาที่การผลักดันจนทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นได้ประสบความสำเร็จและอีกประเด็นนึงพี่น้องคะเราเป็นพรรคฝ่ายค้านมา4ปีท่านที่ติดตามการเมืองมาบ้างคงจะเห็นว่ามีคนติดตามการประชุมสภามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในจำนวนนั้นเป็นคนหนุ่มสาวหันมาสนใจการเมืองระดับเกียรติภูมิสภาถูกยกขึ้นคุณภาพในการอภิปรายถูกแข่งขันแค่การปรากฏตัวของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลในสภาทำให้การเมืองแบบเก่าๆต้องปรับตัวขยับตัวขนาดใหญ่เพื่อแข่งขันกับเรานี่คือคู่รูปการของการเกิดขึ้นมาของพรรคก้าวไกลยังไม่ต้องเป็นรัฐบาลเลยก็มีผลงานที่ทำให้พรรคการเมืองต่างๆอยู่เฉยไม่ได้นะคะเรากำลังพูดถึงกฎหมายก้าวหน้าหลายกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสุราก้าวหน้าเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นปฏิรูปกองทัพเพื่อให้ลูกหลานของท่านไม่ต้องเป็นทหารถ้าไม่สมัครใจเราจะปฏิรูปกองทัพหลายๆกฎหมายก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมด้วยจิตสำนึกนะคะของการเห็นว่าคนเท่ากันทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกคู่ชีวิตอันนั้นเป็นรายละเอียดซึ่งไม่สามารถจะพูดในที่นี้ได้ดิฉันกำลังจะพูดให้เห็นว่าแม้แต่การเป็นส.ส.ฝ่ายค้านเรายังทำได้ขนาดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีนายกรัฐมนตรีแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงหมดคำด่าแล้วพี่น้อง4ปีที่แล้วคนด่าลุงตู่ด่าทีละครึ่งหน้า A4 คอมเมนต์ที1หน้ากระดาษพอผ่านไปปีที่2ด่าเริ่มสั้นลงสั้นลงสั้นลงพอปีสุดท้ายเหลือตัวคอควายตัวเดียวแล้วค่ะพี่น้องให้เป็นคอควายตัวเดียวไม่ต้องพูดมากคอควายตัวเดียวเป็นอันรู้กันนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วค่ะจงอยู่นะคะให้ผู้นำที่พูดกับวัวกับควายรู้เรื่องแต่พูดกับคนไม่รู้เรื่องนะคะเป็นผู้นำเราไม่ได้อีกก้าวเดียวก็ตกเหวแล้วค่ะพี่น้องคะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคือความหวังนะคะดิฉันจะบอกว่ากองหน้าประชาธิปไตยตัวจริงเสียงจริงที่กล้าชนกับกองทัพที่กล้าชนกับนายทุนผูกขาดพรรคการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลไม่เคยเกิดขึ้นในวงการการเมืองไทยมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วช่วยกันถนอมพรรคแบบนี้ไว้และนะคะเป็นครั้งสำคัญที่เราจะได้เปลี่ยนขั้วรัฐบาลค่ะก้าวไกลไม่บอกว่าเราแลนด์สไลด์หรือไม่แลนด์สไลด์แต่จะบอกว่าเรามั่นใจจากการเดินทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานแล้วรู้กันค่ะว่าเราจะได้คะแนนเสียงแบบถล่มทลายแค่ไหนนะคะพี่น้องมีความหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงเอาไดโนเสาร์ออกจากทำเนียบนะคะเรือนจำไม่ใช่ที่อยู่ของน้องๆเยาวชนที่ถูกจับไปอยู่ที่ถูกจับทำล่าด้วยกำไรแห่งยุคสมัยคือกำไร EM ล่ามอยู่บ้าน24ชั่วโมงออกจากรั้วบ้านหมาวิ่งออกไปน้องตะวันได้ประกันตัวยื่นประกันไปเป็น10ครั้งให้ประกันตัวให้กลับมาอยู่บ้านแต่ถูกล่ามด้วยกำไรแห่งยุคสมัยคือโซ่ตรวนด้วยกำไร EM ออกจากบ้านไม่ได้ออกจากรั้วบ้านไม่ได้มันจะดำไปดำติดๆๆอยู่ที่เรือนจำอยู่ที่ศาลหมาสุนัขของน้องทานตะวันหลุดออกไปจากรั้วบ้านเขาไม่สามารถที่จะวิ่งไปจับหมาเขาได้ก็คือการขังไว้ในบ้าน24ชั่วโมงแล้วมันต่างกับการขังอยู่ในคุกตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะพี่น้องคะถึงเวลาแล้วเราบอกว่ากองหน้าประชาธิปไตยตัวจริงเสียงจริงที่กล้าประกาศว่าเราจะไม่ผสมพันธุ์กับพวกเหี้ยค่ะมา
อบตรงกันพูดอย่างไรพูดข้างหน้าอย่างไรเบื้องหน้าเป็นอย่างไรเบื้องหลังเป็นอย่างนั้นถ้าไม่บอกนะคะว่าเราจะไม่ร่วมกับพรรคไหนประชาชนจะตัดสินใจถูกได้อย่างไรพรรคที่ประกาศว่าแลนด์สไลด์ทั้งหลายไม่เคยกล้าประกาศว่าจะไม่ผสมพันธุ์กับพรรคทหารจำแรง2พรรคค่ะคือพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะพัฒนานะคะจริงใจพิสูจน์นะคะใครๆก็พูดได้แต่มันพิสูจน์มาแล้วว่า4ปีเราทำจริงนะคะพวกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะด้านรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองโดยตรงจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกค่ะฮาวเวิร์ดค่ะพี่น้องนะคะข้าวหัวในวงการเมือง6เขตนี้เดี๋ยวดิฉันจะให้ได้มีโอกาสได้แนะนำตัวแล้วก็ฝากไว้นะคะพี่น้องคะเคยโอบอุ้มพรรคก้าวไกลอย่างไรขอให้มีที่ยืนนะคะในสภานะคะและเห็นรอเห็นความเปลี่ยนแปลงร่วมกันในเร็ววันนี้ไม่เกิน60วันนี้แล้วค่ะฉลองชัยชนะร่วมกันกับพวกเราค่ะเขตหนึ่งค่ะ